์ที่20นะครับตรวจหาข่าวนะครับก็ได้มีการล่อซื้อ2รายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผลในการจับกลุ่มต่อไปนะครับซึ่งของกลางนะครับที่ได้มานะครับก็จะมียาไอซ์นะครับน้ำหนักประมาณ1.4 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยาบ้าเงินละ150บาทครับก็เป็นมูลค่าคืน11,500,000บาทเศษนะครับที่ก็เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างฝ่ายปกครองนะครับคือศูนย์บริการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยนะครับ5นะครับก็ส่วนหนาขัดจับแล้วก็ล่อจับต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที ทางฝ่ายทหารทางฝ่าย